สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้จะพากินสิ่งนี้ป่นปลาทูแห้งเยอะๆนะครับแล้วก็ผักลวกเยอะๆนะครับเย้เสียตั้งให้หน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวตัวช่วยเอาได้ดีมาเป็นตังค์ยิ้มเอาตังค์มาอ่ะเดี๋ยวรอตังค์แป๊บนึงนะครับกว่าก่อนซอยบะหมี่ตังก็เดียวมากเลยนะนี่นะครับอ่ะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวนี้อ่ะเราจะกินป่นปลาทูกันนะครับวันนี้มีข้าวเหนียวนะครับมีข้าวเหนียวพี่กีถึงขนาดไม่กล้ากินเลยนี่อันนี้มีข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวจะพากินป่นปลาทูนะครับแซ่บๆเอามาก่อนกำหนึ่งข้าวจะได้ไม่เย็นปลาทูของเราตัวหนึ่งครับแล้วก็ผักเนี่ยก็สองเลยผักสองนะครับก็มีกระหล่ำกับมีผักกาดหนึ่งข้าวเหนียวกินนี่เลยป่นนะครับป่นเราจะกินแบบผู้ดีเอาช้อนตักก็ได้นะครับหรือเราจะตวกแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือสอนเสร็จแล้วตอนเช้าก็ขอกินแซ่บๆหน่อยครับอันนี้ใส่เห็ดใส่ปลาทูที่มันเยอะเพราะว่าเราใส่ต้นหอมเยอะเอ้ใส่หอมเยอะใส่เครื่องมันเยอะนะครับใส่เครื่องมันเยอะมากๆกินกับข้าวเหนียวแซ่บคือเครื่องเราแน่นมากครับเครื่องเราแน่นมากไม่ต้องตำให้ละเอียดก็ได้นะครับอย่างนี้มาเลยนะครับอันนี้เพิ่งสอนเสร็จตอนเช้านะครับขอกินแบบราวๆหน่อยเด้อสวัสดีค่ะพี่บงอร่อยมากอันนี้ป่นปลาทูลวกหลังจากสอนเสร็จเราจะต้องกินอาหารอร่อยเราจะได้มีพลังงานดีๆทุกคนนะสอนเสร็จตอนเช้าแล้วนะครับแล้วก็เช้าไลฟ์ใน TikTok ตอนเที่ยงไลฟ์ที่เพจ Facebook นะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นตอนเย็นถ้าไม่เที่ยงก็เย็นนะแต่ว่าน่าจะเป็นเที่ยงนี่แหละนะนี่เลยก็จะมีเป็นผักลวกนะครับป่นปลาทูด้วยใหญ่ก็เลยมาชวนทุกคนกินข้าวด้วยนี่ครับแบบนี้คนอีสานส่วนใหญ่เขาจะจกเลยนะครับจกก็คือเอามือจับเลยนะครับแบบเนื้อใช่ไหมที่เป็นแบบรถบางแกเอามาแทนคันนี้คันนี้พังแล้วปุ๊บห้ามรอดเลยแล้วเล่นห้ามอะไรเนี่ยครับป่นปลาทูแห้งหรือบางวันถ้าอยากแซ่บก็จะเป็นแบบป่นปลาแห้งก็มีนะครับนี่แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงๆบ่ายๆโอป้าไปสอนต่อครับขอกินแซ่บๆราวๆก่อนเรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงตอนนี้เราอยู่หลังบ้านครับบ้านก็กำลังทำอยู่ครับด้านหน้ามาเลยจ้าผู้ใดอยากกินเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าได้กินของแซ่บนะหลังสอนเสร็จมีให้มีแห้งพี่บงอยากกินไหม พี่บงบอกปกติคนอีสานเขาแห้งเอามือแบบเอาใส่ถ้วยเลยนะครับอันนี้เอาป้าผสมช้อนนิดนึงมันจับยากอันนี้เป็นป่นปลาทูใส่เห็ดครับผักเราเยอะมากวันนี้อยากกินผักก็เยอะเห็นไหมถ้าเราจะจุกกินป่นปลาทูผักลวกจุกดีกว่ากินหมูกระทะจุกค่ะเบิร์นอย่าให้หลานกลับเข้าด้วยน้ำหนักนะครับทุกคนมันน่ากินก็เลยไลฟ์สดให้ดูเนี่ยครับเขาจะกินแบบนี้นี่เลยนี่ครับ
อร่อยมากทุกคนเดี๋ยวตอนบ่ายๆสอนอีกนะครับใครที่อยากติดตามก็ไปติดตามหน้าเพจอบไปอีสานครับนี่ครับอันนี้เพิ่งเสร็จตอนเช้าใช่ไหมกินเติมพลังครับถ้าข้าวเหนียวเหลือก็ทำข้าวจี่ทอดได้นะครับข้าวจี่ปิ้งข้าวจี่ทอดบอสออนมากินป่นปลาทูเด้ออันนี้ป่นปลาทูแห้งกับผักลวกมาเด้ออีบงหิวข้าวแน่เลยเนี่ยกับบอสออนป่นปลาทูแห้งนะครับป่นปลาทูใส่เห็ดนี่นะครับป่นปลาทูไก่พริก20เม็ดไก่ต้นหอมบักชีกำหนึ่งไก่หอมแดง10บาทไก่กระเทียม5บาทคนอีสานเนี่ยเขาชอบกินพวกป่นอ่อมนะครับแต่ป้าจะกินที่ป้าทำเองเท่านั้นไม่ค่อยกินที่ร้านนะครับถ้าพวกป่นเนื่องจากมันเละดูไอ้ว่างก็ประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับก็เจอกันที่เพจรถไปสารได้นี่เลยอันนี้แหละครับเบื้องหลังของป้าพี่สากินปนกินปนกับผักลวกพี่เยอะมากนะครับเพราะว่าเราใส่เครื่องเยอะข้าวเหนียวเยอะเลยถ้าใส่เครื่องเยอะเนี่ยมันก็จะได้เยอะแบบนี้นะครับว่าป้าชอบกินแบบอรรถรสอ่ะเชื้อเพลิงในชีวิตคนบางคนมันไม่เหมือนกันเนาะอย่างตอนนี้ป้านั่งอยู่ที่หลังบ้านครับมองไปทางโน้นก็จะเห็นสวนดอกไม้เห็นต้นไผ่มันก็ฟีลกู๊ดดีนะครับในความรู้สึกบางทีก็ชีวิตเนี่ยมันจะรู้แล้วมาเห่าแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่กับความเรียบง่ายครับแล้วคนอีสานส่วนใหญ่เป็นคนเรียบง่ายนะครับอยู่กับธรรมชาติก็มีแห่งคิงแล้วทุกคนก็จะได้ยินเสียงทำบ้านไปด้วยนะครับอันนี้ป้านั่งกินหลังบ้านอันนี้มีเหมากล้องใช่ไหมลูกมีเหมากล้องเนี้ยสวัสดีสวัสดีป้าๆนะนะสิแม่เขาเหนียวครับร้านน้อยร้านหัดกินข้าวเหนียวเป็นแล้วครับทุกคนดูใส่ผักเยอะมากอ่ะใส่กำหนึ่งอันนี้คือผักนะบอสอยากกินไหมใส่พริก20ไหมครับอันนี้ยังไม่ถือว่ากินแบบลาวๆมากเท่าไหร่มันจะกูดมาก
ไม่รู้จะกินหมดไหมนะครับเพราะมันเยอะมากโอ้คือกินพริกกินเผ็ดนะแต่ว่าไม่กินตัวพริกนะครับเดี๋ยวนี่เลยทำให้บอสออนอยากข้าวก่อนกินอย่างนี้จะได้มีแรงไปสอนครับงานเยอะทั้งวันเลยครับถ้าเป็นเวลาว่างนะครับป้าก็จะรีแลกสุดๆบางครั้งเราก็เป็นตัวเองบ้างนะครับอยู่หน้ากล้องก็จะอีกฟีลหนึ่งใช่ปะอันนี้ก็เป็นตัวเองบ้างครับเพราะบางคนอยู่หน้ากล้องเป็นยังไงหลังกล้องก็เป็นอย่างนั้นบางทีมันก็ติดกับหัวขวนเกินไปเราก็เป็นตัวเองครับสบายใจที่สุดเรียกความสุขทำยังเองครับไม่อยากลูกสวัสดีบอสเจ้าหิวใช่ไหมบอสวันนี้จะทำไก่นึ่งสมุนไพรให้หลานกินนะครับจริงๆเมนูนี้ก็เคยทำขายนะตอนสมัยแบบทำงานเคยทำขายครับ40บาทแล้วก็ข้าว10บาทเป็น50บาทแถมผักลวกด้วยเมนูนี้แหละแล้วก็ไก่นึ่งก็เคยทำไปขายขายดีมากถ้าวันไหนทำไก่นึ่งสมัยก่อนนะตอนทำงานซัมซุงก่อนที่จะเริ่มงานก็เอาข้าวไปขายเอาฮอทดอกไปขายครับขยันสุดๆนะตื่นตั้งแต่ตีห้าไปตลาดดูหน้าไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นมันต้องแบบหาเงินทุกทางนะครับจะเรียกว่าสู้ชีวิตก็ได้ครับจมสวนนะครับจมสวนนะอันนี้ก็จะเป็นสวนนะครับมีต้นกล้วยต้นไผ่มีผักถ้าผักจะอยู่มุมนู่นนะครับมะนาวอยากได้ก็เก็บเอาแถวนี้มีหมดนะครับข้างหน้าบ้านช่างทำบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงบ่ายนะเราก็ไลฟ์สดที่เพจโอป้าอีสานนะครับเดี๋ยวโอป้ารีวิวไว้ประมาณนี้ก่อนเผ็ดครับสิไปหาน้ำกินละนะครับทุกคนนะขอบคุณมากสำหรับคนที่ดูนะบอสออนด้วยไปหาข้าวกินเลย ประมาณสักเที่ยงกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดเข้าไปที่เพจโอป้าอีสานนะครับเมื่อวานก็ไลฟ์ละเป็นเรื่องของสูตรการตั้งเป้าหมายนะครับซึ่งจริงๆมันมีแบบที่แพงหลายมุมมากๆนะครับจริงๆเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยก็เป็นทั้งเรื่องของจิตวิญญาณบวกกับสกิลภายนอกนะครับยิ่งเราประยุกต์เก่งยิ่งได้เก่งนะครับอีฟอีฟกินไหมเดี๋ยวมาขึ้นบ้านใหม่จะทำให้กินนะจ๊ะปนประตูแห้งนะปนประตูแห้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเพจเราไปสารนะประมาณสักเที่ยงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดสู่การตั้งเป้าหมายเพิ่มเข้าไปตอนเช้าไลฟ์ที่ TikTok ละนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเราเจอกันที่เพจเราไปสารนะจ๊ะวันนี้รีวิวผลปลาทูแห้งผลปลาทูใส่เห็ดนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันนะครับในเพจบ๊ายบายครับสวัสดีครับ